พี่น้องพามาเบิ่งสวนดอกไม้ข้างบ้านครับหน้าบ้านข้างบ้านนี่แหละพี่น้องสวนไม้จักซื้อมาจังได๋เนี่ยดอกไอ้แสนก็บ่ฮู้จักดอกอันนี้อ่างบัวพี่น้องเลี้ยงปลาบัวมีปลาปลาอันนี้ถ้าเบิ่งพี่น้องอันนี้ต้นยังไอ้แสนบ่ฮู้จักซื้อมันให้พี่น้องมีแต่เอามาปลูกแม่บ้านเพิ่นก็เอามาปลูกแล้วพี่น้องซื้อมันบ่จักดอกพี่น้องอันนี้ก็บ่ฮู้จักซื้อจักต้นดอกพี่น้องไอ้แสนบ่จักซื้อจักต้นได้ปลูกบ่จักซื้อพี่น้องพาเบิ่งทางนี้พี่น้องนี่ก็เป็นบอนสีเนาะบอนแต่ว่าไอ้เสียนบ่จักซื้อเด้พี่น้องเด้อจักตุนหยังแน่บอนหยังดอกก็เห็นไว้พี่น้องหลายต้นเด้อนี่กระต่ายน้องนี่กระต่ายตัวนึงพี่น้องนี่มีหลายต้นเด้อพี่น้องหลายต้นอยู่แต่บ่ฮู้จักซื้อจักต้นนี่ก็บ่ฮู้จักซื้อแต่ว่าเพิ่นเอิ้นบอนสีบอนสีแล้วพี่น้องนี่เฮาต้องมาบอนสีจักซื้อมันซื้อว่าหยังบ่ฮู้จักจักซื้อเด้อพี่น้องเด้อปลูกไว้พอได้เบิ่งได้แย่งย่ําเช้าย่ําแล้งพี่น้องคนน่ะพอได้เบิ่งพอได้แย่งมุมสบายสบายเป็นมุมสบายตานี่ครับอ่างเป็นเลี้ยงปลาเป็นน้องอ่างไหนจักตุนยังแน่ดอกเส้นบ่จักซื้อเด้อพี่น้องถ้าให้พี่น้องเบิ่งมีแต่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานน้ำถุงน้ำทาเลยให้เบิ่งสวนดอกไม้สวนไม้ประดับข้างบ้านครับอยู่เฮียนไอ้แสนนี่แหละอยู่บ้านไอ้แสนปลูกไว้ข้างบ้านเป็นมุมสวนเป็นมุมไม้ประดับเฮ็ดเป็นมุมนั่งเล่นสบายตาหลายต้นอยู่พี่น้องอันนี้ต้นใหญ่อันนี้พุ่มหมึกใหญ่พี่น้องพุ่มใหญ่หลายสวยป่ะพี่น้องใบมันอาจารย์มาใบนี้มันสวยดีไหมพี่น้องเล็บเอามาปลูกพี่น้องเนี่ยใบมันสวยดีพี่น้องเบิ่งปลูกไว้พอท่านใดสวยงามคักดอกพึ่งกะบางต้นพี่น้อง
ป็นมุมนั่งเห็นสบายตาสบายใจเนาะพี่น้องเนาะยังมือเสามือแรงไปในแย่งเบิ้งมุมนั่งเล่นกลางบ้านพี่น้องครับคลิปนี้พาพี่พาน้องมาเบิ่งต้นไม้ประดับเนาะอยู่กลางบ้านละแสนครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเบิ่งไว้ซ้ำนี้นะครับเด้อฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งไอแซนชาแนลนะเด้อพี่น้องเด้อครับพบกันมื้อหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ